ในที่สุดก็มาแล้วถังซานล่างจักรพรรดิเงินคำที่หลายๆคนนั้นใฝ่ฝันอยากจะได้ครอบครองเอาไว้ในทีมเป็นตัวละครสายควบคุมที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดเลยนะตอนนี้หน้าตาดีดีกรีลูกราชชินนามพรหมยุทธความสามารถจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้จานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์จะพาไปราวให้หลำคมว่ากันแล้วไปดูกันเลยครับกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับต้องขอโทษจริงๆที่ห่างหายกับการรีวิวตัวละครไปนานเนื่องจากกับบ้านที่ต่างจังหวัดนะวันนี้ก็มาอยู่กับถังซานล่างจักรพรรดิเงินคำครับคงพูดไม่ได้เลยว่าใครหลายคนนั้นอยากได้อยากมีนะครับเงื่อนไขนั้นมีไม่ยากเลยนะก็คือเลเวล60นะครับเราจะได้ครอบครองตัวนี้พร้อมกับอีกหนึ่งเงื่อนไขคือชนะด่านนะครับคือด่านที่19ยากอ่ะขอแก้นิดนึงนะครับก็คือเราจะเล่นถึงด่านที่19ธรรมดานะเราก็จะได้เศษมาโดยด่านยากเนี่ยเราต้องเล่นถึงด่านที่17นะครับ18เป็นเสียอู่นี่เล่น17ยากแล้วก็ด่านธรรมดาด่านที่19นะเราก็จะได้ทางด้านของเศษมาครบสำหรับทำถังซานล่างจักรพรรดิเงินคำนั่นเองนะครับพ่อหนุ่มหล่อหน้าตาดีตัวนี้นะครับโอ้โหดีกรีเนี่ยเป็นถึงลูกถัง5ผู้ยิ่งใหญ่ความสามารถนี้ต้องไม่ได้แบบไม่น้อยแน่ๆนะตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถังซานล่างจักรพรรดิเงินคำอย่างที่บอกไปครับจะปลดล็อกที่4ดาวแดงนั่นคืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยนะเงื่อนไขแล้วก็จะได้หนุ่มหล่อหน้าตาดีคนนี้มาไว้ในทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาให้เป็นตัวที่สายควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดเลยณตอนนี้นะครับโอ้อยากได้เหลือเกินนะก่อนที่เราจะรีวิวกันไปมากกว่านี้ต้องขอขอบคุณน้องพีทนะครับที่ให้ไอดีถังซานล่างจักรพรรดิเงินคำจานมารีวิวขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับขอให้เปิดได้ SR เยอะขอให้ติดท็อปดีๆเลยนะสำหรับน้องพีทนะครับไปเราไปดูกันเลยสำหรับสายควบคุมนะครับก็จะมีด้วยกัน2สายนั่นคือสายงูและสายแมงมุมเรามาเริ่มกันที่สายงูก่อนเลยวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่1วิญญาณร้ายกระจกทำลายล้างสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดโดยโอกาส 100% พื้นฐานเป้าหมายหลักจะถูกเนรเทศเป็นเวลา1รอบเป้าหมายรองที่โดนการโจมตีไปด้วยจะลดโอกาสเหลือเพียง 20% ที่จะถูกเนรเทศเอฟเฟกต์เนรเทศนะครับเดี๋ยวอธิบายกันก่อนนะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เอฟเฟกต์เนรเทศคือเอฟเฟกต์การควบคุมศัตรูผู้ที่ถูกเนรเทศจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยและเอฟเฟกต์ป้องกันหรือว่าการล้างบัฟจะใช้ไม่ได้กับเป้าหมายที่ติดสถานะนี้นะครับระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีศัตรูที่ถูกเนรเทศรับความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 10% 15% 20% และ 25% ตามลำดับระดับ 100,000 ปีหากเป้าหมายที่ถูกเอฟเฟกต์เนรเทศตายการใช้ทักษะนี้ครั้งต่อไปจะไม่เสียพลังวิญญาณเลยเรียกได้ว่าใช้กันแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่2ปรสิตจักรพรรดิเงินคำหลังจากการโจมตีถังซานจะสุ่มเมล็ดเงินคำให้กับศัตรูที่ถูกโจมตีแบบสุ่มเมื่อเมล็ดเงินคำระเบิดจะสร้างความเสียหายตามค่าพลังโจมตีของถังซานให้กับเป้าหมายและโอกาส 60% พันธนาการเป้าหมายเป็นเวลา1รอบเอฟเฟกต์พันธนาการก็คือการถูกล็อกไว้นะครับโดยเป้าหมายจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยและถ้าหากว่าพลังโจมตีของเป้าหมายเนี่ยสูงกว่าถังซานพันธนาการจะอยู่ได้เพียง1รอบเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเป้าหมายพลังโจมตีน้อยกว่าก็โดนกันไป2รอบระดับวงแหวนวิญญาณโอกาสพันธนาการเพิ่มขึ้นเป็น 70% 80% 90% ตามลำดับและ 50,000 ปีการระเบิดของเมล็ดจักรพรรดิเงินคำ
จะเป็นเป้าหมายแบบกลุ่มนะครับปกติระเบิดแล้วเนี่ยเฉพาะตัวนั้นที่โดนใช่ไหมแต่ถ้า 50,000 ปีเนี่ยระเบิดแล้วเนี่ยศัตรูรอบข้างจะโดนไปด้วยโดยศัตรูรอบข้างที่โดนเนี่ยจะรับความเสียหายเพียงแค่ครึ่งนึงหรือว่า 50% ของเป้าหมายหลักเท่านั้นและโอกาสพันธนาการที่ 100,000 ปีจะเป็น100ปีนะครับโดนล็อกแน่นอนวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่3ย่าเงินคามทิ่มแทงโจมตีศัตรูและเพิ่มความเสียหายให้กับเป้าหมาย 30% เป็นเวลา1รอบความสามารถนี้เหมือนกับถังซาระดับ SR นะครับไม่ได้แตกต่างเลยเหมือนเดิมเลยนะแต่จะเพิ่มความเสียหายให้เพิ่มจากถังซาร ระดับ SR ปกติขึ้นมาเท่านั้นระดับวงแหวนวิญญาณเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 35% 40% 50%45% และ 50% ตามลำดับ 100,000 ปีระยะเวลาเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2รอบนะครับวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบงูทักษะวิญญาณที่4วิญญาณมังกรสวรรค์สร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและมีโอกาส 100% พื้นฐานใช้กดใช้เอฟเฟคแรงกดวิญญาณกับเป้าหมายเป็นเวลา3รอบแรงกดวิญญาณคืออะไรแรงกดวิญญาณก็คือทำให้เป้าหมายใช้เกตพลังวิญญาณจากปกติเพิ่มขึ้น1เกตสมมุติว่าเป้าหมายใช้ทักษะที่1แค่3เกตมันจะถูกเพิ่มเป็น4เกตนะครับแต่อยู่ถึง3รอบเลยคือโอ้โหถือว่าเป็นสายควบคุมที่ดีนะสมมติว่าตัวนั้นน่ะเราไม่ชอบให้เขาใช้ทักษะซัดเข้าไปเลยครับโดนเข้าไปนิด3รอบใช้เกจเพิ่มขึ้น1นี่มีจุกกันบ้างนะครับบอกเลยระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีแรงกดวิญญาณทำให้เป้าหมายพลังจิตลดลง 10% 15% 20% ตามลำดับ 50,000 ปีหากพลังชีวิตศัตรูที่ติดแรงกดวิญญาณน้อยกว่า 50% การใช้พลังวิญญาณจะเพิ่มขึ้นเป็น2เกจนั่นเองจากปกติ1เกจถ้าพลังชีวิตเขาต่ำกว่าครึ่งนึงเป็น2เกจโอ้คือพลังทักษะวิญญาณใช้แค่3เกตต้องใช้5เกตอ่ะโอ้โหถ้าไม่มีตัวที่เป็นสายเกตในทีมเยอะๆนี่โอ้ไม่มีเกตใช้แน่นอนครับบอกเลย100,000 ปีนะครับลดพลังจิตเป้าหมายที่ถูกแรงกดวิญญาณ 25% โดยแรงกดวิญญาณเนี่ยจะทำให้เป้าหมายติดเพิ่มเกตนะครับถือว่าเป็นทักษะที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะทักษะเดิมที่เป็นโซ่ตัวใยแมงมุมก็คล้ายๆประมาณนี้แต่ว่าอันนี้วิวัฒนาการให้ดีขึ้นแล้วก็เงื่อนไขใช้ง่ายมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้รูปแบบงูกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันนะครับวันนี้ก็สายทีมเนี่ยจะน่าจะเต็มเพราะฝั่งตรงข้ามนี่แรงแน่นอนอ่ะเราเริ่มใช้ทักษะไหนกันก่อนดีแรงกดวิญญาณเดี๋ยวนะบัฟเป็นให้ใช้เกียรติลดลงต้องลงงั้นจานใช้ทักษะที่4ก่อนนะครับทักษะวิญญาณที่4วิญญาณมังกรสวรรค์เดี๋ยวลดคูณลงไปหน่อยจะได้ช้าช้าอันนี้เป็นวงแหวนที่ได้จากเอิร์มิงนะครับที่เป็นสัตว์วิญญาณบัวอสรพิษมรกตนะที่ให้มากับถังซานนะครับแล้วเรายังใช้ได้ต่อเลยครับหลังจากที่ใช้ทักษะแล้วทักษะที่1วิญญาณร้ายกระจกทำลายล้างเรียบร้อยครับเป้าหมายนี่ครับเห็นไหมรูปไอคอนที่จานเอาเมาส์ชี้เนี่ยก็คือการโดนกักขังนะครับของทักษะวิญญาณที่1แล้วก็ติดทักษะวิญญาณที่4ด้วยเป้าหมายก็จะเรียกได้ว่าไม่มีเกียรติใช้บวกกับจนเลยครับบอกไงงานนี้จิ้มแป๊ะนี่ครับเขาเกียรติใช้ไม่ได้นะเพราะว่าติดทักษะที่4นะครับวิญญาณมังกรสวรรค์ทักษะวิญญาณที่1วิญญาณร้ายกระจกทำลายล้างเอาไปอีกทีนึงมันอาจจะไม่ได้แรงนะครับมันเป็นสายควบคุมอ่ะนะแต่ว่าทักษะควบคุม2ทักษะนี้ใช้ร่วมกันแล้วดีมากๆเลยนะครับสังเกตได้เลยว่า
ศัตรูเนี่ยไม่มีเกียรติใช้เกียรติก็ไม่ได้ถูกคุมขังอีกต่างหากถ้าใช้ทักษะนี้ไปจะตายหมดไปเนี่ยบัฟให้ตัวเองก่อนละกันปูกระบี่แป๊ะไปหนึ่งทีแป๊ะไปหนึ่งทีโอเคเพราะว่าศัตรูตีสวนเรามาเนี่ยอาจจะมีการหงายเงือบกันบ้างนะครับศัตรูยังติดทักษะที่4อยู่นะเราไม่จำเป็นต้องใช้ซ้ำนะครับใช้ทักษะที่1ไปเลยวิญญาณร้ายกระจกทำลายล้างนี่ครับโดนคุมขังอีกตัวนึงแล้วนี่โอ้โหควบคุมเก่งมากเลยอ่ะมีเกตให้สังสารใช้ได้เรื่อยนี่คือสบายครับนี่ครับป้อนเกตนี่เขาเรียกว่าป้อนข้าวป้อนน้ำนะอู้ฟู่กันเลยทีเดียวสังสารบอกโอ้โหสบายครับสายเกตอันนิ่งบวกไส้กรอกนี่คือสบายเลยแป๊ะแป๊ะไปเขาใกล้หมดแล้วนะขอตีธรรมดาครับตีธรรมดาทำให้เป้าหมายรับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นจึกนะจึกนะครับนี่เป้าหมายโดนโอ้โหบอกแล้วอย่าให้เขาสวนอย่าให้เขาสวนนะครับแรงโคตรบอกเลยนี่ขนาดเขาไม่ได้ใช้ทักษะแบบแรงมากนะหายเลยครับอ่ะทักษะวิญญาณที่4วิญญาณมังกรสวรรค์นะครับเป้าหมายติดใช้เกตเพิ่มขึ้นอีกแล้วรีบปิดบัญชีดีกว่าแป๊บไปหนึ่งทีโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทักษะฝั่งงูเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างเลยมีทั้งแหวนที่1ที่ได้จากปาวานนะครับที่เป็นปาวานตัวสีแดงๆในอนิเมะจานก็จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วก็ทักษะที่4ที่ได้จากบัวอสรพิษโอ้โหทักษะดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแมงมุมกันบ้างว่าจะเด็ดดวงแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มกันเลยวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่1ค่ายหนามย่าเงินครามโจมตีศัตรูและมีโอกาส 20% พื้นฐานกักขังเป้าหมายเป็นเวลา2รอบการใช้ทักษะนี้ครั้งแรกจะทำให้เป้าหมายตุกกักขัง 100% นะครับโดนแน่นอนแล้วก็เอฟเฟกต์กักขังก็คือเอฟเฟกต์ควบคุมเป้าหมายจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถรับเกพลังวิญญาณไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตไม่สามารถทำอะไรได้เลยโดยการกักขังจะใช้ได้เพียงแค่1เป้าหมายเท่านั้นถ้าเราไปใช้ทักษะนี้แล้วโดนเป้าหมายอื่นตัวเก่าจะหายจากโดนกักขังนะครับเรียกได้ว่าได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นจริงๆระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเมื่อถังซานถูกโจมตีเนี่ยจะได้รับความเสียหายให้กับเป้าหมายที่ถูกกักขังอยู่เนี่ย 40% เป็นความเสียหายแบบเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็นี่เป็นแบบความสามารถเดิมนะเหมือนรูปแบบของถังซาน SR เลยก็คือการกักขังเนี่ยเวลามีใครโจมตีถังซานมาถังซานจะแบ่งความเสียหายไปให้กับเป้าหมายที่ถูกกักขังอยู่นะครับ 40%50% ที่ 10,000 ปี 25,000 ปีทักษะนี้การใช้ครั้งแรกพลังวิญญาณลดลง1เกตนะครับก็คือสมมุติว่าค่าไล่คือ3แต่ว่าใช้ครั้งแรกในการต่อสู้จะเหลือแค่2นะครับ 50,000 ปีเป้าหมายที่ถูกขังจะไม่สามารถฟื้นฟูได้ไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ไม่ว่าการฮีลแบบไหนก็ตามและ 100,000 ปีเราจะแบ่งความเสียหายไปให้กับเป้าหมายที่ถูกกักขัง 60% วงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่2สายโลหิตจักรพรรดิเงินครามใช้เขตแดนย่าเงินครามสองรอบศัตรูที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ถูกควบคุมจะถูกเพิ่มความเสียหายขึ้น 87.50%อันนี้เป็นความสามารถรูปแบบเดิมเหมือนกันของระดับ SR แต่ว่าอันนี้ดีกว่าเยอะเลยเพิ่มความเสียหายศัตรูที่ถูกควบคุมจากทักษะนี้นะครับ 87.50% ถือว่าเยอะมากๆมันก็คือหญ้าที่ขึ้นรอบตัวศัตรูครับเป็นพื้นที่ถ้าหากศัตรูมีการเคลื่อนไหวหรือว่าการใช้ทักษะต่างๆเราก็จะมีโอกาสนะครับคือโอกาส 40% ที่จะทำให้ตัวนั้นน่ะถูกพันธนาการนั่นเองเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับถังซานระดับ SR ระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีขณะที่ทักษะนี้ถูกใช้เพิ่มพลังจิตถังซาน 10% 20% 30%
40% ที่ 50,000 ปี 100,000 ปีเมื่อเริ่มการต่อสู้มีโอกาส 40% ที่จะพันธนาการศัตรูที่มีพลังโจมตีมากสุดและน้อยสุดของฝั่งตรงข้ามเอ้ยดีมากนะอันเนี้ยโอกาสน้อยแต่ว่าถ้าติดเนี่ยคือเริ่มเทิร์นมาเขาโดนล็อกแน่นอนครับทั้งตัวที่มีพลังโจมตีมากสุดและน้อยสุดนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่3ถาวรย่าเงินครามโจมตีศัตรูและลดอัตราคริติคอลเป้าหมายลง 40% เป็นเวลา2รอบระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีลดอัตราคริติคอลเพิ่มเป็น 45% 10,000 ปี 50% 25,000 ปี 55% 60% ตามลำดับ 100,000 ปีทำให้พาสซีฟเป้าหมายไม่ทำงานเป็นเวลา1รอบอันนี้คือทักษะของถังห้าวครับรูปแบบแมงป่องทักษะที่3อ่ะทำให้เป้าหมายพาสซีฟไม่ทำงานอันนี้ดีมากๆการโจมตีธรรมดาแต่ทำให้เป้าหมายลดอัตราคริติคอลแถมทำให้พาสซีฟไม่ทำงานอีกถ้าไปใช้กับพวกต้นไม้อ่ะมันจะฮีลไม่ได้เพราะว่าพาสซีฟถูกปิดกั้นนั่นเองทักษะวิญญาณที่4นะครับอันนี้บอกเลยว่าหลายๆคนชื่นชอบดูอนิเมะมาโคตรชอบเลยแหละวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบแมงมุมทักษะวิญญาณที่4หอกราชาเงินครามสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายของเป้าหมาย1รอบ 40% การใช้ทักษะนี้ครั้งแรกจะลดเทิร์นศัตรูที่เป็นเป้าหมายหลัก 40% และเป้าหมายอื่นๆ 15% นะก็คือตัวเดิมอ่ะตัวระดับ SR เหมือนกันเลยนะครับระดับ SR เนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย 40% ให้กับศัตรู1รอบเหมือนกันแต่ว่าระดับจักรพรรดิที่เป็นระดับ SSR จะเพิ่มความสามารถที่ลดเทิร์นศัตรูนะที่เพิ่มเข้ามาระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีความเสียหายที่ได้รับเพิ่ม 45% 50% 55% 60% ตามลำดับ 100,000 ปีเมื่อเริ่มการต่อสู้หากถังซานไม่ได้เร็วที่สุดในเกมเพิ่มความเร็วตัวเอง30แต้มเป็นเวลา1รอบอันนี้ก็ดีตัวเองจะได้ออกไวๆไงเพิ่มความเร็วให้ตัวเองเลยไม่เร็วที่สุดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้ตัวเองก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปลองใช้ดูว่ารูปแบบแมงมุมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมารูปแบบแมงมุมกันบ้างนะครับลุยเห็นไหมครับถ้าถังซานไม่เร็วที่สุดมันก็เพิ่มความเร็วตัวเองขึ้นมาปกติแล้วสายควบคุมที่ไม่ใช่หัวอู่จะไม่ได้มาเร็วขนาดนี้นี่ขนาดไม่มีวงแหวนวิญญาณแสนปีนะจะมองว่าตอบโจทย์เยอะมากเลยตัวนี้งั้นเราเปิดด้วยทักษะวิญญาณที่4ดีกว่าทักษะวิญญาณที่4ออกราชาเงินครามโอ้โหเหมือนอนิเมะเปียบเรียบร้อยครับเป้าหมายจะทำติดทางด้านของเพิ่มความเสียหายเป็นเวลา1รอบนะในเทิร์นแบบนี้ถ้าเราสร้างความเสียหายไปเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงมากๆนะครับตอนที่เขารับความเสียหายแบบนี้อยู่ขอลองหน่อยสิจึ๊กจึ๊กจึ๊งอันนี้ต้องขอกำจัดไปก่อนหูถือว่านี่ครับเหมือนกับถังซานระดับ SI นะเวลาเขาโดนเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรต่างๆเขามีโอกาส 40% ที่จะถูกล็อกโดยเขตแดนย่าเงินคามแบบนี้ที่ถูกปูไว้แบบนี้จะอยู่แค่เพียง2รอบเท่านั้นนะครับอ่ะทักษะวิญญาณที่1ค่ายหนามย่าเงินครามจึกสีม่วงๆขึ้นเห็นไหมที่จานคลิกเนี่ยก็คือเป้าหมายถูกกักขังครับตอนนี้เขาเหมือนได้ว่าติดกงขังเราเรียบร้อยนะไม่สามารถหือเอื้ออะไรกับเราได้หลงๆยังมึนอยู่เลยครับติดธรรมดาพอแจ๊นี่ครับเขาติดเห็นไหมเขายังติดอยู่อ่ะติดธรรมดาครับนี่ลดความเสียหายคริติคอลลดอัตราคริติคอลเป้าหมายลงตอนนี้เขาก็ยังติดมึนอยู่นะเห็นไหมเราก็นี่ครับตีธรรมดาไปก็ได้เขาหายมึนแล้วนะครับเราใช้อีกโอกาสครั้งนี้มันจะแค่โอกาสมันแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะ
ึมละ 20% นะครับโอกาสน้อยมากนะแต่ครั้งแรกในโอกาส 100% เราก็ใช้ให้ถูกตัวนะครับแค่นั้นก็โอเคแล้วอ่ะขอลองอีกทีครับจะติดไหมไม่เอาดีกว่าเอาเท่ๆอุ้ยท่าเท่ๆยังไม่มาเลยติดไหม 20% ไม่ติดครับแต่การกักขังนี่ดีมากนะมันโดน2รอบเลยอะเวลาโดนกักขังอะคือมันคุ้มอะเวลาโดนล็อกอะแจ่มจริงๆแต่ว่าโอกาส 20% ก็น้อยจริงๆนะครับเพิ่มเกาะก่อนเพิ่มตีเราโอเคงั้นเราปิดท้ายสวยๆครับหอกราชาเงินครามทักษะที่4ไม่ตายด้วยจิ้มแป๊ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวถังซานล่างจักรพรรดิที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างเฝ้าไฟฟันเฝ้ารอปั้นไอดีเพื่อที่จะได้ตัวนี้มาต่อให้ตัวเองพลังไม่เก่งอะไรยังไงขอแค่มีตัวละครที่เราชอบที่เรารักอยู่ในทีมมันก็อุ่นใจแล้วใช่ไหมล่ะครับหวังว่าทุกคนก็น่าจะใกล้ถึงกันแล้วนะเวล60ไม่ใช่สิ่งที่ไกลมากนะครับแต่ไกลโคตรเลยต่างหากตอนนี้ตัวหลักจานก็เพียงแค่เวล58เท่านั้นนะยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเรามาดูฐานะของสเตตัสในการอัพนะครับทางซานเนี่ยอัพไวสุดเลยนะแต่ว่าเราสามารถพลิกแพลงมาได้นะครับปกติที่เอาทางซานไวสุดเพื่อที่จะเป็นสายควบคุมออกไปควบคุมเกมได้เร็วที่สุดนั่นเองแต่ถ้าเราใส่ควบคุมเพิ่มอีกหนึ่งตัวมันจะแจ่มอย่างเช่นใส่หัวอู่ยืนคู่กับทางซานจันว่ามันจ้ามากๆเลยแหละเพราะว่าทางซานไม่ได้มีความสามารถเร็วกว่าหัวอู่หัวอู่ออกเร็วกว่าทางซานก็ทำอะไรไม่ได้นะเราใส่เพิ่มพลังจิตอันที่4เข้าไปด้วยก็ได้หรือถ้าใครอยากเอาสายโจมตีเน้นๆแน่นๆนะครับให้เพิ่มโจมตีอันที่1ไปแต่ว่าถ้ามาในตำแหน่งของสายควบคุมไงก็ต้องความเร็วอยู่แล้วนะสำหรับวงแหวนวิญญาณแนะนำของทางซานเนี่ยจานมองว่ามันใช้อยู่ที่ทีมต้องการอะไรนะครับอย่างที่จานได้อธิบายทักษะไปคือทักษะเนี้ยมันดีมากนะสมกับที่เขาบอกว่ามันคือเทียร์ที่เป็น number 1เลยนะสำหรับร่างจักรพรรดิเงินคามถ้าจะใช้รูปแบบเดิมก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะใช้เป็นงูแมงมุมที่เป็นแบบเดิมอ่ะแบบเดิมที่เราใช้ของทักษะ SR ก็ไม่เลวนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเหมือนกันมันจะเป็นทักษะการในประเทศและเป็นความเสียหายแบบหมู่ด้วยหรือว่าจะใช้เป็นแมงมุมงูแมงมุมหรือว่าจะเป็นแมงมุมงูแมงมุมก็ได้คือได้หมดเลยอยู่ที่ทีมเราต้องการอะไรหรือว่าเราลงอะไรถ้าจะไปลงพวกบอสพวกอะไรพวกเนี้ยจานว่างูแมงมุมเหมือนเดิมแจ่มกว่าหรือว่าลง PVP แจ่มกว่าด้วยความที่มันเป็นความเสียหายแบบหมู่นะครับงั้นจานเลือกเป็นงูแมงมุมละกันงูแมงมุมทักษะนี้เพิ่มความเร็วเอาความเร็วส่วนทักษะที่5นะครับวงแหวนที่5เนี่ยก็ใช้เป็นแมงมุมรูปแบบนี้เลยแมงมุม1นะครับแจ่มสุดแล้วในสายควบคุมเดี๋ยวเราไปลอง PUP กันดูสักหน่อยกับทีมแบบเต็มนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาเดี๋ยวเรามาลองทีมแบบเต็มกันดูนะครับโอ้เขามีการสวัสดิ์ไพ่เขาโดนล็อกครับความสามารถเดิมเลยเหมือนถังซานล่างก่อนๆนะเหมือนเดิมเลยแบบนี้งั้นเราลองทักษะที่1ก่อนใส่ตัวที่เป็นตัวหลักของเขามานาศูนย์มานาศูนย์ถูกคุมขังไปแล้วครับออกราชาเงินครามต่อเนื่องทิ่มไปเลยตอนนี้เนี่ยเขารับความเสียหายเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเราใช้ทักษะอื่นๆไปคือในแง่ของพลังโจมตี ID เนี้ยจานยอมเลยนะว่าดีมากเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวถังซานล่างจักรพรรดิเงินคามถ้ามีข้อมูลในการแปลส่วนไหนทักษะไหนผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจ Facebook นะครับ Y Night Gamer พิมพ์ไปได้เลยหรือว่าลิงก์ใต้
description ก็มีนะครับสามารถไปกดไลค์หรือว่ามีอะไรสอบถามสามารถทักไปที่แฟนเพจได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ 4,000 Subscribe นะครับขอบคุณมากจริงๆที่มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับจานแจ็คไวไนเกมเมอร์ต้องขอขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีจานในวันนี้นะครับไว้พบกันในสตรีมสามารถมานั่งและพูดคุยกันได้ตลอดเลยในช่วงลากกระดูกวิญญาณสำหรับคลิปนี้กู๊ดลักแฮฟฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหรือว่าคอนเทนต์ไหนรอติดตามกันได้เลยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ